จะอยู่ที่นี่ในบ้านปลายชีวิตไร่ทองจานนิรุตที่อยู่โสดแต่เป็นสุขสวนทองจันทร์เป็นชื่อสวนของคุณนิรุตสิริจัญญาอดีตพระเอกภาพยนตร์ชื่อดังที่ผันตัวเองไปสร้างบ้านอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้พื้นที่กว้างใหญ่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทองจันทร์เป็นสวนที่คุณนิรุตพัฒนาขึ้นเองสวนทองจันทร์ตั้งอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระหว่างทางไปที่สวนแห่งนี้ต้องผ่านโค้งไหลทางภูเขาสวยงามและบรรยากาศดีก่อนหน้านี้เมื่อพระเอกสองยุคมาเจอกันรายการชีวิตดีดีสัปดาห์นี้พระเอกหนุ่มปั้นจั่นปรมาผู้ตามติดชีวิตดีดีที่ขอหลบความวุ่นวายของเมืองหลวงไปเรียนรู้เคล็ดลับการใช้ชีวิตดีดีและฝึกการเป็นพระเอกในดวงใจที่ครองใจแฟนๆชาวไทยกับพระเอกรุ่นใหญ่มากความสามารถหนิงนิรุตสิริจัญญางานนี้หนุ่มปั้นจั่นปรมาขออาสาตามไปเป็นคนสวนเพื่อเรียนรู้การเป็นเกษตรกรอย่างแท้จริงที่ไร่ทองจันทร์และได้ไปเจอกับไฮไลท์เด็ดที่อาหนิงได้เตรียมไว้ให้นั่นคือเครื่องดื่มน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพสุดพิเศษที่ทำเอาหนุ่มปั้นจั่นถึงกับร้องว้าวจากนั้นอาหนิงยังได้พาหนุ่มปั้นจั่นเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนในจังหวัดจันทบุรีที่เรียกได้ว่าทุกสถานที่นั้นมีความผูกพันกับอาหนิงทั้งหมดและอาหนิงยังได้เผยถึงความสุขที่ค้นพบในตอนนี้อีกด้วยว่าความสุขที่ผมค้นพบได้ในตอนนี้คือที่นี่ที่บ้านแห่งนี้จุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่พอเพียงของผมแล้วได้ทำงานที่ชอบและได้ใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองรักเสร็จจากงานก็เดินทางกลับมาพักที่บ้านอยู่กับความเรียบง่ายของธรรมชาติอยู่กับอิสระที่ใจเราต้องการพอผมเชื่อว่าทุกอย่างที่แวดล้อมตัวเราอยู่นั้นคือความสุขที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเองซึ่งชีวิตโสดเป็นช่วงเวลาที่หลายคนต้องเผชิญไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามบางคนพยายามขวนขวายหาคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตยอมแลกสิ่งต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้ได้มาแต่อยากให้รู้ไว้ว่าการเป็นโสดไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่เสมอไปอย่างเรื่องราวของอาหนิงนิรุตสิริจัญญาผู้ที่ต้องลาจากกับภรรยาไปโดยไม่ทันได้กล่าวลาสักคำผู้ครองตัวเป็นโสดมานานตั้งแต่ไม่มีภรรยาและเรื่องราวต่อไปนี้คือสิ่งที่อาหนิงวิถีที่อยู่คนเดียวได้แบบมีความสุขส่วนเคล็ดลับของการอยู่เป็นโสดแต่มีความสุขในแบบของคุณอาหนิงนิรุตสิริจัญญารู้จักเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆจากสิ่งใกล้ตัวเช่นอาหารอร่อยๆเพื่อนร่วมงานดีๆธรรมชาติที่สวยงามใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อลบกวนตัวเองและคนอื่นให้น้อยที่สุดแบ่งเวลาทำประโยชน์เพื่อสังคมเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสุขไม่จีรังเพื่อละวางจากความยึดติดใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยเพื่อความสำเร็จของงานให้ความสำคัญและมีความสุขกับผลงานมากกว่าตัวงานที่ต้องทำช่วงเวลาที่ได้นั่งนิ่งๆมองดาวบนฟ้าเงียบๆเพียงลำพังที่ไร่ทองจันทร์กับนำความสุขใจมาให้เขาอย่างประหลาดคุณนิรุตสิริจัญญาหรือที่ใครต่อใครเรียกขานด้วยความเคารพว่าอาหนิงได้หลีกเล้นหนีความวุ่นวายของเมืองใหญ่ไปใช้ชีวิตที่บ้านไร่ในจังหวัดจันทบุรีมากว่า5ปีแล้ว